เรื่องสัตตะปุตตะขาติกเปรตว่าด้วยผลประกรรมของนางเปรตกินลูกต้นข้าวละ7คนความริษยาพาทนให้ตกต่ำต้องประกรรมตนทุกข์ผิวกระไรต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วกายแทบต้องตายด้วยไฟที่แผดเผาขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะได้นำเรื่องสัตตปุตตะขาติกเปรตมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นทางหอนสอนใจต่อไปมีเรื่องราวเป็นไปดังนี้สมัยหนึ่งมีพระเถระจำนวนหลายรูปอยู่จำพรรษาในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งพอออกพรรษาปวารณาแล้วก็พากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าระหว่างการเดินทางนั้นได้แวะพักแรมจำวัดณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นทันใดนั้นเองนางเปรตตนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวทั้งยังมีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วได้ปรากฏกายแสดงตนให้พระเหล่านั้นได้เห็นซึ่งเป็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งนักพระมหาเถระผู้เป็นหัวหน้าคณะพระมหาเถระผู้เป็นหัวหน้าคณะจึงเอ่ยเอื้อนวาจาถามด้วยความสังเวชใจว่าเจ้าผู้มีเรือนร่างอันเปลือยเปล่าร่อนจอนผิวพรรณวณะขี้เหร่น่าสยิวอยู่นักทั้งตัวเน่าก็ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วมีแมลงวันหัวเขียวจับกันเป็นกลุ่มๆก้อนๆเจ้าเป็นใครกันหนอทำไมมาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นได้อดรวนโหยหวนพร้อมกับตอบทันว่าท่านผู้เจริญเจ้าขาทรมานเหลือเกินเจ้าข้าดิฉันเป็นเปรตมาถึงทุกติเกิดในยมโลกนี้เพราะกรรมชั่วที่ทำเมื่อลาลับจากโลกมนุษย์แล้วจึงต้องมาเกิดในเปรตโลกนี้ตอนเช้าคลอดลูก7คนตอนเย็นอีก7คนแล้วเคี้ยวกินลูกทั้ง14คนนั้นก็ยังไม่อิ่มท้องไม่อาจบรรเทาความหิวกระหายลงได้หัวใจโรดร้อนแผดเผาหม่นไหม้อยู่เป็นนิดเพราะความหิวแผดเผาดุจถูกไฟเผาอยู่กลางแดดไม่ได้ประสบความสุขร่มเย็นเลยเจ้าข้าพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นยิ่งเกิดความสลดสังเวชใจยิ่งจึงถามถึงกรรมที่นางเปรตนั้นได้กระทำไว้ว่าเจ้าทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้เพราะวิบากกรรมอะไรจึงทำให้เจ้าต้องมากินลูกตนเองเช่นนี้นางเปรตเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้ตนได้มาเกิดเป็นเปรตที่ต้องกินลูกตนเองว่าเมื่อก่อนดิฉันมีลูกสองคนกำลังหนุ่มแน่นมีรูปงามเพียบพร้อมด้วยอาจารมารยาทยิ่งจึงเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของดิฉันทำให้ดิฉันเกิดความหลงผิดลืมตนมัวเมาว่ามีลูกจึงได้ดูหมิ่นไม่ให้เกียรติสามีของตนสารพัดคำด่าคำว่าและยังใช้งานเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนหรืองานนอกบ้านก็ตามต่อมาเขาโกรธต่อดิฉันจึงได้นอกใจไปมีภรรยาอีกคนและนางเมียใหม่นั้นก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นดิฉันรับไม่ได้ที่เขาแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจึงมีความคิดชั่วเกิดขึ้นยิ่งได้รู้ว่านางเมียน้อยนั้นตั้งท้องยิ่งทำให้ดิฉันมีจิตริษยา
คิดปองร้ายต่อพวกเขานางเมียน้อยนั้นตั้งท้องได้เพียง3เดือนเท่านั้นดิฉันก็ได้ไปทำการว่าจ้างหมอคนหนึ่งให้ประกอบยาทำให้แท้งลูกเสียคันของหล่อนไหลออกมาเป็นโลหิตเน่าๆแม่ของหล่อนรู้ความว่าลูกสาวตนแท้งลูกก็พานโมโหต่อดิฉันพร้อมเชิญพวกญาติญาติมาประชุมกันซักถามและขู่เข็นให้ดิฉันยอมรับว่าเป็นคนกระทำท่านเจ้าขาโอ้ยใครจะยอมรับความผิดที่ตนทำบ้างแล้วเจ้าขาดิฉันจึงยืนยันเด็ดขาดว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อกล่าวหนักแน่นว่าดิฉันเป็นคนทำแน่นอนดิฉันจึงได้กล่าวคำสาบานและมุสาวาทอย่างขึงขันขึ้นว่าถ้าดิฉันทำความชั่วดังว่ามานี้ขอให้ดิฉันตายไปเกิดเป็นเปรตให้ได้กินเฉพาะเนื้อลูกตนเองเท่านั้นขอให้มีร่างกายเปื้อนหนองและเลือดมีกลิ่นตัวเหม็นฟุ้งกระจายไปมีแมลงวันหัวเขียวจับเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆตัวทั้งร่างกายนั้นเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำให้แท้งลูกและมุสาวาททั้งสองนั้นครั้นต่อมาดิฉันได้ตายแล้วมาบังเกิดเป็นเปรตด้วยวิบากกรรมที่ทำให้เขาแท้งลูกและพูดมุสานั้นแลจึงเคี้ยวกินเฉพาะลูกตนเท่านั้นท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้นี่แหละข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าได้พากันไปยังบ้านสามีของดิฉันด้วยเถิดเขาเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายเตือนให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้นให้กับดิฉันด้วยเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงจะหลุดพ้นจากเปรตโรคนี้ไปได้พระเถระเจ้าเหล่านั้นได้ฟังคำวิงวอนของนางเปรตนั้นแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านอุบาสกนั้นเขาเห็นพระเถระเจ้าทั้งหลายแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้อนรับด้วยความเคารพยิ่งนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จัดรับรองไว้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตพระเถระเจ้าเหล่านั้นจึงแจ้งเรื่องราวความเป็นไปนั้นแก่เขาแล้วให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้นแก่นางเปรตตนนั้นทันใดนั้นเองนางเปรตนั้นได้อนุโมทนาผลทานแล้วเสวยทิพยสมบัติปราศจากความทุกข์ทรมานจึงปรากฏกายแสดงตนอันมีผิวพรรณวรรณะงดงามยิ่งแก่สามีในราตรีวันนั้นต่อมาพระเถระเจ้าเหล่านั้นเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับเข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องราวความเป็นไปที่ได้ประสบพบมาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเรื่องนั้นขึ้นเป็นเหตุเกิดขึ้นแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทผู้พร้อมกันอยู่ณพระเชตวันนั่นเองในเวลาจบเทศนาประชาชนได้รับความสลดใจอย่างยิ่งจึงพากันเว้นขาดจากความริษยาและความตนีเรื่องสัตตปุตตคาติกะเปรตจบ